ในพิโลกของเราเนี่ยมีเซียนว่าวที่ทำว่าวจุฬาขายด้วยนี่ครับโอ้มาถึงปุ๊บเราก็จะเจอว่าวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปรู้จักกับตาตัวเป็นๆขออนุญาตนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตานี่โอ้โหตาคิดได้ไวปัญญาก็ไปเอานี่มานี่ๆๆนะครับตาเห็นไหมครับอันนี้คืออะไรนะครับก้านมะพร้าวนี่ตาพาเดินชมเลยนะครับผมท่านผู้ชมคราวนี้อยากจะดูอะไรมากขึ้นนี่ดูตาปล่อยง่ายไหมง่ายครับตาตรงแค่นี้มันก็ขึ้นนะไอ้ว่าวเนี่ยว่าวตัวโปรดของตาเลยเนี่ยเอาจับไปเฉยๆนะเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเราอยู่กับเซียนว่าวของจริงนะครับผมเราไม่ใช่เจอของเล่นๆเหมือนช่องผมที่ทำว่าวเล่นนะครับผมสวัสดีครับพบกับช่องบูมเองวันนี้นะครับผมมีข่าวดีมาบอกคือเราจะไปที่ไหนกันที่รักเล่นว่าวไม่ใช่ไปเล่นว่าวเราจะไปหาเซียนว่าวใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่รู้มาก่อนนะว่าในพิโลกของเราเนี่ยมีเซียนว่าวที่ทำว่าวจุฬาขายด้วยคือน้องผมอ่ะถ่ายมาให้ผมดูน้องคุณรู้จักไหมครับนำทางไปนู่นถ่ายเองให้ผมดูแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาลุงแกกันไปดูว่าวันนี้นะครับผมเราจะเจอว่าวแบบไหนกันบ้างว่าวจุฬาแบบไหนบ้างและเราจะมีโอกาสได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับตาแกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่านะครับผมนะนี่นะครับผมเนินมะขึ้นนะครับผมซอย11นะครับผมไปเลยดีกว่า Let's goโอเคครับท่านชมตอนนี้นะครับเราได้มาถึงบ้านของลุงแกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูลุงแกกันนี่ครับโอ้มาถึงปุ๊บเราก็จะเจอว่าวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปรู้จักกับตาตัวเป็นๆขออนุญาตนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตาผมชื่อภูมิครับชื่ออะไรนะชื่อภูมิครับชื่อเล่นชื่อภูมิภูมิครับภูมิใจภูมิใจภูมิครับภูมิใจตาชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นนกเล็กนกเล็กนะครับตานกแบบนี้แล้วกันนะครับตาเล็กตาเล็กเขาเรียกตาเล็กอ๋อตาเล็กคำว่าวตาเล็กคำว่าวตาเล็กคำว่าวครับแต่ชื่อจริงมันชื่อวิปูนวิปูนอินคลายป้ายแขวนป้ายแขวนนั่นเนาะครับมาตอนนี้เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ตาหน่อยนะครับว่าจุดเริ่มต้นนะในการทำว่าวของตานะครับมันมีที่มาเป็นยังไงเนาะที่มาของมันก็คือเป็นครอบครัวที่ยากจนทำเรียกว่าหาเช้ากินค่ำอ่ะนะครับเลยผลที่สุดก็เลยอยากจะเล่นว่าวตอนเป็นเด็กนักเรียนอายุ13ขวบครับก็ไอ้ครูจำลองเนี่ยเขาเป็นคนหวงวิชาเขาจะมัดจะผูกอะไรก็ไม่มัดให้เราเห็นเนาะครับเราก็ไปซื้อเขาเมื่อก่อนจะตัวสลึงหายังไงก็แพงเหมือนกันนะครับว่าสลึงนี่ก็แพงนะก่อนหลังก็64ปีก็เลยปีนี้เรามีปีทำมาเนี่ยคราวนี้ก็เลยเอาปีว่าวตัวสลึงนั่นน่ะไปซื้อเข้ามาเขาไม่ให้ดูตอนมัดนะครับตาเขาไปแอบดูขึ้นบนหลังคาแอบดูไม่ได้โอ้ยเหือดตกแซะแซะเลยมันร้อนนะครับเลยผลที่สุดก็เลยจับได้ไหวทันขึ้นมาก็เลยมัดตามเขามัดแล้วก็ลองนี่ครับลักษณะประมาณนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยโอ้โหสวยเลยนะครับเนาะในนิติเลยครับดูครับท่านผู้ชมความกิฟต์นะครับความเนียนนะครับอันนี้คือแบบไม่ใช่ว่าจู่ๆเราจะมามัดเป็นเลยไม่ใช่มันต้องมันต้องเกิดจากการเรียนรู้กันได้ไปเห็นก่อนใช่มั้ยครับจากการเรียนรู้จากการพิจารณาว่าทํายังไงมันถึงจะได้ส่วนได้สัดมันขึ้นออกจาก13ขวบแล้วนะครับกลายเป็นหนุ่ม17ขวบครับก็ออกไปเล่นลิเกกองเชียร์ลำวงแต่ไปที่ไหนก็ช่างฉันไม่ทิ้งเรื่องว่าวเลยก็ทำว่าวให้ลูกๆและหลานแม่ยกครับคราวนี้กลางคืนก็ไปไหน
แม่ยกก็คล้องพวงมาลัยเราคนเดียวเล่นพวกนี้เกทุกคนอิจฉาโอ้ยเฮียไอ้เล็กมึงเล่นอย่างนี้เองเราอ่ะงั้นไปหวานพืชหนุ่มๆนี่ก็ไม่เบาหน้าตาแล้วหวานพืชไปก่อนในการทำว่าให้ลูกให้หลานเขาเล่นครับผมไม่ขออะไรมากอะแม่ขอพวงมาลัยคืนนี้ตอนนี้เล่นเกครับตาแล้วผมอยากรู้อีกครับว่าไอ้ที่ต้นกำเนิดว่าวเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของคนภาคไหนครับว่าวเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าก็ว่าเนาะไอ้ที่สูตรว่าวที่เขาไปเอามากันเนี่ยทีนี้ก็ไม่กล้ายืนยันเนาะครับครับตามที่ตาพอรู้ครับเออตาไม่ค่อยได้ศึกษาตาเอามาทำคิดเองทำเองเนี่ยคิดเองทำเองอยู่ตรงนี้ก็คือได้ไปเห็นมาใช่ไหมครับไปเห็นมาที่ว่าแหละบอกยูทูบก็ไม่ได้ดูอะไรกับนี้อ่ะใช่ครับแล้วก็เดาเอาครับเดาเอาเดาเอาทำเอาพอทำมาได้ถึง40กว่าปีแล้วผมอยู่อีก20กว่าปีเนี่ยคิดได้ไวปัญญาก็ไปเอาอีนี่มานี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้คืออะไรนะครับเออก้านมะพร้าวมันใครเราจะเหลาไม้ได้เล็กเท่านี้จริงครับใครเล่าจะเหลาไม้ได้เล็กเท่านี้พอดีนั่งเหลาไม้อยู่ครับทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะสองคนตายายอ่ะไม้ไผ่อ่ะเนาะครับเนาะไม้ไผ่อ่ะจริงครับแล้วกว่าจะเส้นเล็กอ่ะใช่ครับแล้วก็ตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กทำให้ผมตัวเล็กๆตัวถ้าทำต้องเหลาอยู่นะเออทำขึ้นผมให้ร้อยชื่อเจ้าเชฟคนตรงเนี้ยครับเลยตาก็พยายามทำก็พอดีเอ๊ะหากูจะเหลาไงหวั่นไหวไว้เล็กๆเนี่ยตัวน้อยแล้วอ่ะเอาแค่คืบกว่าแค่เนี้ยครับเลยก็พอดีเหลือไปเห็นใบมะพร้าวปิวก็ไหวอยู่การมะพร้าวดิคงจะได้นะเพราะมันถูกลมแล้วไม่หักครับเป็นงั้นถูกลมแล้วไม่หักตาก็เลยคิดได้ไวปัญญาเลยไปตัดก้านมะพร้าวมาเลยครับเนี่ยฮะมันจะอ่อนละบุญละไมโดยที่ไม่ต้องเหลาเลยท่านผู้ชมเราอยู่กับเซียนว่าวของจริงนะครับผมเราไม่ใช่เจอของเล่นๆเหมือนช่องผมที่ทำว่าวเล่นนะครับผมมันเด็กน้อยเลยครับเดี๋ยวเรามาเจอของจริงนะครับเซียนว่าวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องฝากตัวเป็นศิษย์กับลุงวิบูลก็ได้หรือตาเล็กก็ได้ตาเล็กแล้วกันเนาะเรียกตาแล้วกันนะครับเนาะฝากตัวเป็นศิษย์ตาแล้วกันนะครับเนาะจ้าอย่างแรกเลยเนาะตาเนาะเรารู้จักโครงสร้างของตัวว่าวก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าวก่อนก็ได้ครับนี่โครงสร้างนะครับอีเนี้ยครับอีหนึ่งอันนี้คืออะไรครับตาว่าวอะไรเขาเรียกว่าว่าวได้ทำโครงเดียวเนี่ยนะครับแต่ทำได้4อย่างทำได้4อย่างโครงเดียวเนี่ยนะครับโครงเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้ดูทำได้4ตัวคือเขาเรียกว่าว่าวอินทรีย์ซื้อมา220บาทข้างทางอ๋อไอ้ที่ว่าอินทรีย์ที่เขาเอาไว้ไล่นะป้าครับเลยตาเขามาประยุกต์เป็นกระดาษครับของเขาไม่ขึ้นจริงครับเขาเอาไว้โชว์โชว์แต่ไม่เอาขึ้นครับขึ้นหมดทุกอันนี้ไม้ไผ่เลยใช่ไหมครับตาไผ่อ่ะก็มีการผ้าบ้างเป็นเล็กตัวอ๋อครับแล้วต่อมาก็เครื่องบินอ๋อนี่เครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินว่าเครื่องบินไม้ไผ่ผสมก้านมะพร้าวนะครับเนาะมีไม้ไผ่อยู่กลางอันเดียวครับแล้วก็นั้นก้านมะพร้าวทั้งนั้นครับจากไม้จากไอ้เครื่องบินแล้วก็มาจุฬาจุฬาพอหนุ่มโตๆเล่นได้เด็กโตๆเล่นผมเดี๋ยวนี้มานี่ไอพ่นไอพ่นเครื่องบินนะครับมีรุ่นเครื่องบินนี่ไอพ่นอันนี้ไอพ่นเลยอ๋อคนละอย่างเพราะว่าเขามีสงครามไงเกิดสงครามก็เลยเห็นไอพ่นบินผ่านเลยนึกจินตนาการมาเอ้ยมาจากไอเดียทั้งนั้นเลยนะครับคิดเองจากความคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้นเป็นไงมาจากไหนเลยครับจากตัวเราเองจากตัวเราเองเนาะต่อมาก็มาทำปักเป้าปักเป้าอันนี้ปักเป้าทำไมมันมีขาแบบนี้ครับจ๊ะก็คืออยากจะรู้ว่าปักเป้าธรรมดาเขาก็ทำกันได้ครับแต่เราก็อยากจะทำแม่เหมือนเขาอ๋ออยากให้แปลกใหม่จริงนะคือเรียกว่าปักเป้าตัวเมียปักเป้าตัวเมียนี่ปักเป้าตัวผู้นี่จุฬาธรรมดาจุฬาธรรมดาอ้าวอีนี่นกพิราบมีนกพิราบด้วยครับนี่นกพิราบตัวเมียนกพิราบตัวเมีย
ครับลีนี้นกพิราบตัวผู้มีการเลือดตาเฮ้ยผมกล้าดีครับเออหนาหนาอันนี้ดูผู้มันเหินนะครับเออหนาวอันนี้จุฬาธรรมดาจุฬาธรรมดาอันนี้จุฬาพญาคุดโอ้ปีกมันแบบมันอะไรนี้นะครับมันเหมือนคุดหน่อยถ้าแล้วมันถ้ามันแบบทำให้มันโค้งเรียวกว่านี้หน่อยได้ไหมมีมีมันอยู่นอกมีไปดูกันแล้วแต่ตัวนี้ก็มีไหนครับมีแล้วอีกนะตาเปิดอันนี้ให้ดูละตาก็ไม่ค่อยแข็งแข็งสักว่าครับรบกวนตาวันนี้ที่ออกใหม่ครับตาเอาเป็นนกพิราบตัวผู้จับเออนั่นนั่นนั่นนกพิราบตัวนะตาเนาะเอออันนี้นกพิราบตัวผู้ใช่ไหมโอ้ยตาสวยมากเลยครับให้ไปดูนกพิราบตัวเมียไม่เห็นหางให้ดูมาให้ตาจับไปดูครับดีมาหืมนี่นี่อย่างนี้ดูครับหืมสวยมากเลยตาไอ้หนูครับมามามาตาจับให้ครับครับมันจะเห็นทั้งตัวเจ้าของว่าจับนะครับนี่โอ้โหตาสวยจริงดูแบบมันมีสง่ามากเลยนะมันเชิดขึ้นแบบนี้นะครับเนาะพญาคุดอ่ะจริงครับขึ้นชื่อว่าพญามันก็ต้องเหนือกว่าเป้าธรรมดาเอ้ยเป้าว่าวธรรมดาว่าวจุฬาธรรมดานะครับเนาะเหนือกว่าจริงครับนี่เครื่องบินเอาซะเลยไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วแป๊บนะครับเดี๋ยวตาจะไปข้างนอกเหนื่อยอีกเครื่องบินว้าวเครื่องบินนะครับอันนี้ครับนี่นะครับสวยงามมากเลยบินอันนี้จุฬาธรรมดาจุฬาธรรมดานะครับเนี่ยตาผมขึ้นอยากขึ้นได้แบบนี้มากเลยเดี๋ยวผมต้องเรียนกับตาละเนี่ยแบบเนี้ยคงแบบเนี้ยผมขึ้นเท่าไหร่มันก็แบบไม่ได้ตามันเบี้ยวมันงอหมดโอ้ยสวยมากเลยแต่ละตัวดูเสียงบ้าของจริงนะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวเราตามตาไปนี่ตาพาเดินชมเลยนะครับผมท่านผู้ชมคราวนี้อยากจะดูอะไรมากขึ้นเออเนี่ยอุตส่าห์สร้างบ้านสร้างช่องโหว่ได้เป็นแสนๆเพราะว่าวอยู่แล้วนี่นะครับผมต้องให้ว่าวอยู่ในร่มคนตากแดดกับมันคนรักว่าวจริงนะครับคนรักว่าวอ่ะนี่นะครับผมอันนี้เป็นว่าวอะไรนะครับนี่เนี่ยเค้าเรียกว่านกพิราบพิราบตัวเมียพิราบตัวเมียผมเริ่มจำได้ละอันนี้ว่าวไอ้พุ่นอันนี้ว่าวพิราบตัวเมียอันนี้ว่าวคุดยาคุดยาคุดนี่สังเกตง่ายๆมันจะมีลูกลักในการลูกลักจะติดเขาจับอันนี้ตัวผู้ใช่ไหมครับตาตัวเมียตัวเมียตัวเมียครับตัวผู้ยังไม่ได้แตะเอาล่ะครับอ๋ออันนี้ตัวเมียนะครับผมนกพิราบตัวเมียครับสวยมากเลยแล้วก็นี่ว่าวนะครับตาราหูอมจันทร์ราหูอมจันทร์แต่เราอมเธอนะครับผมเฮ้ยนี่ยังจะเล่นอยู่แล้วเราเนี่ยอันนี้อะไรครับตาลูกคู่ลูกคู่อ๋อตามอันนี้เลยเนาะตามอันนี้อะไรครับอีแรงเหรอครับอินซีอ๋ออินซีโอ้โหพูดจะเสียชื่อเลยโอ้โหไปตามทำแปลมันกระดาษขึ้นได้แล้วก็ไปต่อไปแล้วก็แบ็คแมนโอ้ยดูครับนี่นะครับแบ็คแมนเด็กๆนี่ชอบเลยครับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตั๊กเป้าธรรมดาครับแบบนี้นี่นะครับมีเจ้าทีมคอยช่วยตานะครับเป็นลูกศิษย์ฮะเดี๋ยวลูกศิษย์ปกติเนี่ยจะหมอเนี่ยใช้ได้นะครับตานี่ดูตาปล่อยผิดง่ายไหมง่ายครับตาผมแค่นี้มันก็ขึ้นนะไอ้ว่าวคนเนี้ยเฮ้ยจริงนะเขาสบายเลยนะตาเนาะบอกให้ก็ได้ครับตาว่าวตัวนี้ก็ว่าวตัวอื่นนั่นจะผิดเขานี่ดูมันขึ้นดิดูมันขึ้นดิลูกครับเดี๋ยวจะปล่อยยาวให้ดูครับหลวงพ่อเอาแค่นี้ก่อนไปดูนะว่าตาจะบอกเลยว่ามันขึ้นเพราะอะไรครับตัวอื่นไม่ขึ้นแต่ตัวนี้ขึ้นถ้าไปปล่อยแข่งกับเขานะเอาตัวนี้ไปแข่งนะโอ้ยเด็ดเสร็จเราเสร็จลมมันอ่อนซะวะทําไม่อ่อนสักหน่อยจะพูดแล้วเห็นไหมเนี่ยเอาละเริ่มขึ้นละเป็นอันว่าลมไม่พอลูกครับเนี่ยขนาดนี้มันยังขึ้นเลยจริงครับขึ้นแล้วเนี่ยขนาดลมไม่ค่อยมีอ่ะตาลมไม่ค่อยมียังขึ้นเลยเดี๋ยวท่านดูตอนมีลมสักหน่อยดิตาจะปล่อยให้ดูเจอลมจะได้แหละแล้วก็ปล่อยลงมาอย่างนี้ก่อนครับแล้วก็ดึงไปนี่ๆๆเห็นไหมตึ๊ดเลยนี่ไม่ต้องรีบดึงค่อยๆปล่อยไม่ต้องค่อยๆปล่อยค่อยๆดึงมาให้มันจนกว่าจะเจอลมของผมนี่ดึงอย่างเดียว
ตาสั่งห้ามวิ่งเลยนะวิ่งตาปล่อยแบบเขาเรียกว่าผาดโผนตาปล่อยแบบให้คนดูนี่โอ้ยตกแล้วมีหวังเดียร่วงให้เขาดูตกไปก่อนเดี๋ยวเก็บเด็กมันรอเก็บนะตามันรอรุ่นนะเดี๋ยวเด็กเก็บไอ้มึงเตรียมเก็บเนี่ยเตรียมไปเก็บนะเตรียมไปเก็บนะเนี่ยวางจะได้ตกแล้ววางจะได้ตกแล้วเห็นไหมเรียกมีเด็กดึงกันหน่อยเนี่ยครับจับมาเฉยจับได้เฉยเดียวเออเอาเดี๋ยวจะปล่อยอีกทีก็ได้นะคอยดูปล่อยนะครับนี่วิธีปล่อยเนี่ยใช่ไหมตาไม่ร้อนมือบ้างครับไม่ร้อนครับแต่เพราะมันจะได้หนูก็ลงจับสิโอ้ตามันไม่หนักอ่ะอ๋อเออปล่อยนี่เนี่ยตาสาเหตุทำอย่างนี้แหละทำให้มันเบาทำไงให้เบาที่สุดเด็กเล่นได้ครับเดี๋ยวเขาดูจะปล่อยลงไปนะครับให้เกือบถึงราคาบ้านเขาเลยยังได้เลยนะครับเพราะมันเชื่อได้ไงครับว่าเชื่อได้มั่นใจว่าตัวโปรดของตาเลยครับเนี่ยเอาจับไปเฉยๆนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้นึงไม่ได้สาวนะถ้าใน YouTube เป็นไงวิ่งกันนะใช่จริงนะคำนั้นดิ้นฮึดเอาวุ่นเอานะคำนั้นเหนื่อยเลยนี่ไม่ต้องนี่แบบสบายๆผมชอบแบบนี้แหละตาโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็ได้ปล่อยว่าวแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับตาเล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็ฝากตาเป็นศิษย์ด้วยนะครับโอเคฝากตาเป็นศิษย์นะอันนี้ลูกศิษย์คนแรกนะครับผมลูกศิษย์คนที่2นะครับผมเมื่อกี้ตาว่าอะไรนะครับอายุก็เยอะแล้วอายุ77แล้วอยากจะถ่ายทอดให้สุดสิ้นใช่ครับเพราะว่ากลัวจะถูกศูนย์ไปซะครับจริงครับคนจากร้านนั้นไม่มีนะใช่ครับนี่เขาทำหลายอย่างอย่างนี้หายากนะ13อย่างนะคนเดียวคิดคนเดียวทำคนเดียวไม่เอาต้องนึกด้วยนะแม่บ้านเป็นคนแปลกแม่บ้านเรียกง่ายๆว่าภรรยานะเออไม่ใช่หลานนะไม่ใช่โอเคในวันนี้ผมก็ขอบคุณตาเล็กมากเลยนะครับผมที่สละเวลาให้ผมนะครับผมได้ถ่ายคลิปนะครับไปแชร์ต่อใน YouTube แล้วก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดกดอะไรครับตากดไลค์ครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ช่องกูเมงงกสตูดิโอนะครับงกตางกตาไม่งกสัญลักษณ์วันนี้ครับแบบนี้ช่องอ๋อตาต้องทำเสร็จแล้วเราด้วยอย่างนี้เหรอใช่ครับผมงกนะครับผมงกไม่ใช่ขี้งกนะแต่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมกับตาเล็กแล้วก็น้องคิมนะครับครับขอบคุณที่รายการมาตามีคำคมไหมครับคำคมนะครับมีแล้วคำเปิดคำคมไม่ค่อยมีโอเคครับเจอกันครับคุณผู้ชม